วัสดีค่ะครูจาชาแนลค่ะวันนี้เราจะนั่งเรือเฟอร์รี่ไปเที่ยวเกาะล้านกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แหลมบาลีไฮพัทยาค่ะตอนนี้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะอากาศเย็นสบายมากเลยนักท่องเที่ยวก็น้อยประมาณ 10% เองค่ะตอนนี้พัทยาสวยมากๆเดี๋ยวเราจะนั่งเรือจากพัทยาไปเกาะล้านกันค่ะด้วยเรือเฟอร์รี่ค่ะสวยมากจะซื้อตั๋วคนละ30ขึ้นเรือไปเกาะล้านกัน2คนตื่นเต้นค่ะจะได้นั่งเรือยอชต์ไปเที่ยวเกาะล้านนี่กำลังนั่งเรือเฟอร์รี่ไปเที่ยวเกาะล้านกันค่ะตอนนี้เราถึงเกาะล้านแล้วค่ะเย้อากาศดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์เราขี่ไปรอบเกาะล้านกันค่ะทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราไปเที่ยวเกาะล้านทั้งหมดเลยค่ะเย้ฝั่งนู้นจะเป็นพัทยาค่ะตอนนี้ถึงหาดนวลแล้วค่ะเย้ไปกันเลยมังกี้ก็มีลิงก็มีค่ะใช่เห็นหนีอยู่บนหัวแล้วเลยเฮลโลมังกี้จ้าเอ๋จ้าเอ๋เยอะมากน้ำเป็นสีฟ้ามาโกโตอีดิเตอร์บรรณาธิการเคยมาวิ่งรอบเกาะล้านครั้งหนึ่งคลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอฉันไม่แนะนำให้วิ่งอยู่กันที่เกาะที่2ค่ะชื่อเกาะหญิงแซมค่ะเกาะนี้น้ำทะเลสวยมากน้ำทะเลเป็นสีฟ้าสวยมากหาดทรายเนื้อละเอียดมากๆเลยค่ะวิวสวยมากอยู่กันที่หาดเทียนค่ะหาดเทียนเป็นชายหาดเล็กๆที่ไม่มีร้านค้าแล้วก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะเท่าไหร่นักท่องเที่ยวน้อยมากแต่เป็นชายหาดที่สวยมากสวยบรรยากาศดีมากน้ำทะเลสีสวยมากเลยค่ะสดชื่นสดชื่นมากๆเลยเฟรชชี่เทียนสวยมากๆเลยค่ะดูน้ำทะเลที่มีสีฟ้าสวยมากเ
อยู่กันที่หาดเต้าแหวงค่ะตรงนี้จะเป็นจุดขึ้นเรือกับพัทยาค่ะเป็นท่าเทียบเรือตรงนู้นใช่ค่ะที่นี่คนเยอะมากเลยค่ะเพราะเป็นจุดที่เราจะต้องนั่งเรือกับพัทยาค่ะแต่ตอนนี้เรามาเดินเล่นชายหาดก่อนค่ะอ๋อชายหาดตาแหวงชายหาดที่นี่เป็นชายหาดที่ใหญ่ที่สุดคนเยอะมากๆมีร้านอาหารเยอะมากมีเรือเจ็ตสกีให้ขับด้วยตอนนี้เราอยู่กันที่หาดตายายค่ะหาดนี้สวยมากคนรัสเซียชอบฝรั่งชอบสวยมากค่ะไปชมบรรยากาศข้างในค่ะที่นี่เป็นทิศเหนือของเกาะล้านค่ะตายายสวยมากๆเลยด้านล่างจะเป็นชายหาดตาแหวงค่ะเป็นท่าเทียบเรือสำหรับนั่งเรือไปกับเกาะล้านพัทยาค่ะตรงนู้นไปดูเรือบรรทุกเครื่องบินลำเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรือหลวงจักรีนฤเบศรสวัสดีค่ะครูจ๊ะชาแนลตอนนี้เราอยู่กันที่เรือหลวงจักรีนฤเบศรเราจะพาไปดูเรือรบขนาดใหญ่มากอยู่ด้านนู้นไปกันเลยค่ะเป็นเรือลำเดียวที่กองทัพเรือไทยเป็นเจ้าของและเป็นเรือบรรทุกอากาศยานขนาดเล็กที่สุดในโลกชื่อเรือมาจากชื่อราชวงศ์ของไทยราชวงศ์จักรีด้วยเรือลำนี้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นเจ้าของเรือบรรทุกขนาดเล็กสถานการณ์โควิดตอนนี้ปิดค่ะไม่สามารถเข้าไปชมข้างในได้ค่ะต้องปะยางในก่อนค่ะคืนนี้จะไปเขาดาวต้องมาปะยางก่อน
ี่เราไปเบิกก็ได้ไหมเนี่ยกองผมก็มีไงลำบากเรียบร้อยจะไปให้ร้านมอไซค์ดูถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้โอดกดไลค์และกด Subscribe ด้วยค่ะฉันรักคุณที่ดูจนจบขอบคุณค่ะ